สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับสถานการณ์นะครับโควิด-19 นะครับนะได้ส่งผลนะครับเรียกว่าแรงสั่นสะเทือนนะไปทั่วทั้งโลกนะครับเพราะว่าขณะนี้นะครับก็มีการนะครับระบาดนะครับนะติดไปตามประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะ50กว่าประเทศแล้วนะครับนะสิ่งเหล่านี้นะครับแน่นอนครับมันสะเทือนเศรษฐกิจนะครับซึ่งชะลอตัวอยู่แล้วนะทำให้สภาวะเศรษฐกิจเนี่ยย่ำแย่ลงนะแล้วก็ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผลิตนะครับการท่องเที่ยวนะครับการบริการการค้าขายนะครับแล้วก็ส่งผลนะเป็นลูกโซ่นะครับนะบรรดาธุรกิจธุรกรรมต่างๆทั่วโลกนะครับนะชัดเจนนะครับรวมถึงนะครับในตลาดหุ้นนะครับแล้วก็นักลงทุนต่างๆนะรวมถึงตลาดทองคำนะเรียกว่ากระทบกันไปทั่วเลยนะบรรดากิจกรรมเหล่านี้นะครับที่ชะลอตัวลงแน่นอนครับมันก็ส่งผลนะทำให้กำลังซื้อนะครับต่างๆเนี่ยนะได้รับผลกระทบไปด้วยนะแล้วก็ส่งผลนะครับนะให้รายได้นะครับของชนชั้นกลางและล่างเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยนะมันก็เกิดนะครับบรรดาเรียกว่านักลงทุนมือใหม่นะครับนะที่คาดหวังนะว่าจะได้กำไรนะจากการซื้อขายหุ้นก็ดีนะครับหรือว่าซื้อขายทองคำก็ดีนะครับนะได้กระโจนเข้ามานะแล้วก็ปัญหามันคืออย่างนี้ครับว่าการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือทองคำเนี่ยนะบางทีไม่ได้ซื้อขายนะด้วยเงินสดจริงๆเงินที่ตัวเองมีอยู่จริงก็ไปกู้นะครับนะธนาคารสถาบันการเงินมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าโควิด -19 เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นตัวเร่งนะปริยานะครับนะของปัญหาเศรษฐกิจโลกนะครับการชะลอตัวนะหรือ slow down ของเศรษฐกิจโลกนะครับนะค่อนข้างชัดเจนนะส่งผลกับธุรกิจนะครับนะที่เกี่ยวข้องนะกับทั่วโลกอย่างธุรกิจการบินนะครับก็เรียกว่าเจอนะป่วมไปตามๆกันนะครับแล้วก็เสิร์ฟต่อเนื่องมานะครับนะถึงเรื่องของกิจการโรงแรมนะธุรกิจโรงแรมนะที่พักนะครับที่เอาไว้ต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับจากทั่วโลกเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะครับกระทบถึงกันหมดนะทั่วโลกนะแล้วก็ถึงธุรกิจนะครับที่เกี่ยวข้องกับการบันเทิงนะเช่นพวกสปานะครับการนวดนะครับภัตตาคารอาหารนะครับการกินนะการใช้นะครับการท่องเที่ยวนะครับทะเลนะเรียกว่าพวกบรรดาเรือเช่านะครับเต็นท์เช่าต่างๆนะที่เป็นธุรกิจนะเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับได้รับผลกระทบนะไปตามๆกันนั่นเองนะสิ่งเหล่านี้นะครับนะเราคิดว่านะครับนะธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยนะเขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจไหมนะวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะของบรรดาธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยนะก็คือเขาจะใช้วิธีการที่เรียกว่านโยบายทางการเงินนะครับหรือว่า monetary policy นั่นเองนะนั่นก็คือเกี่ยวข้องกับการขึ้นหรือลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นว่าธุรกิจธุรกรรมเนี่ยที่ได้รับผลกระทบทั่วโลกนะครับจากโควิด -19 นะที่เล่ามาให้ฟังนะเขาเป็นลูกโซ่เลยนะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตนะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สิ่งที่สืบต่อมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับการโรงแรมนะครับที่พักอาศัยนะครับนะไกด์ทัวร์นะนักท่องเที่ยวนะพวกร้านค้านะของชำร่วยของฝากต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับนะก็ชัดเจนว่ามันส่งผลให้เศรษฐกิจนะครับของทั่วโลกเนี่ยนะครับนะมันแย่ลงนะเป็นตัวเร่งเขาเรียกว่าแคตตาลิสต์นะครับนะทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยนะครับย่ำแย่ลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่านักวิเคราะห์นะต่างชาตินะจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็มองว่านะครับการซบเซาของเศรษฐกิจแบบนี้นะธนาคารกลางเนี่ยนะครับควรจะนะครับใช้นโยบายนะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยการใช้นโยบายทางการเงินนะหรือ monetary policy นะโดยการหั่นอัตราดอกเบี้ยลงนะครับอย่างกรณีของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับนะที่ร่วงตกลงนะหรือว่าเศรษฐกิจนะครับที่ซบเซานะฮะที่ได้รับผลกระทบนะมาจากโควิด-19 เนี่ยเพราะฉะนั้นเฟดหรือธนาคารกลางเนี่ยนะควรจะหันอัตราดอกเบี้ยลงนะครับแล้วก็รวมถึงของไทยเรานะก็มีนักวิเคราะห์นะอย่างเช่น CIMB ไทยเนี่ยก็มองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะมีโอกาสที่จะ
ชะลอตัวจนถึงขนาดเรียกว่าเศรษฐกิจถดถอยนะครับหรือ economic recession นะครับก็คือ GDP ติดลบนะต่อเนื่องกัน2ไตรมาสนะครับเรียกว่ามีการถดถอยทางเทคนิคนะแล้วด้วยการคาดการณ์ต่างๆนานาอย่างเงี้ยจึงทำให้นักลงทุนเนี่ยไปเกิดการเก็งกำไรในทองคำนะราคาทองคำเนี่ยในช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับนะได้พุ่งขึ้นมานะใน5วันติดต่อกันนะจากประมาณราคา1580ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยทะลุไปที่1640ดอลลาร์ต่อออนแล้วก็ยังไปต่อนะครับจนถึงประมาณ1690ดอลลาร์ต่อออนนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนะก็มีการคาดการณ์กันว่าจะไปไหนต่อนะครับนะแต่ในท้ายที่สุดนะครับก็มีการขายออกมานะครับนะเพื่อทำกำไรนะสาเหตุที่ขายมาทำกำไรนะครับก็เพราะว่านะท่ามกลางเศรษฐกิจโลกชะลอตัวแบบนี้นะครับนักลงทุนทองคำนะก็เป็นนักลงทุนหุ้นด้วยนะแล้วการที่ซื้อขายหุ้นนะครับแล้วตลาดหุ้นมันตกลงมานะครับแต่การซื้อขายหุ้นเนี่ยเป็นการซื้อเขาเรียกว่าซื้อด้วยมาร์จิ้นนะคือไม่ใช่เงินสดจริงๆนะเป็นเงินที่กู้มาเหมือนกันนะครับซื้อมาจิ้นนะเพราะนั้นเมื่อตลาดหุ้นตกเนี่ยนะครับบรรดาธนาคารสถาบันการเงินนะครับที่ให้กู้นะครับในการซื้อมาจิ้นเนี่ยก็ call มาจิ้นนะครับหรือว่าเรียกเงินคืนนั่นเองนะก็คือเรียกเงินนี้ให้ยืมไปนะขอคืนนั่นเองเพราะนั้นนักลงทุน2ขาเนี่ยนะที่เป็นเล่นหุ้นด้วยนะเล่นทองคำด้วยนะครับขณะที่ราคาทองคำดีเนี่ยจึงจำเป็นต้องขายทองคำออกนะครับนะเพื่อเอาเงินเนี่ยมาคืนนะธนาคารสถาบันการเงินนะที่กู้ยืมมาซื้อมาจิ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นจึงทำให้เหมือนราคาหุ้นนะครับนะก็ร่วงลงและราคาทองคำนะก็ร่วงลงนะครับต่ำๆกันนะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้นะครับบรรดานักลงทุนนะครับงงนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะซึ่งผมก็แรกๆผมก็มองนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็ได้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารมานะฟังจากบรรดานักวิเคราะห์ต่างๆนะที่ทำการเทรดนะครับหรือนักค้านะครับหุ้นนักค้าทองคำนะครับก็วิเคราะห์มาให้ฟังนะว่าขนาดนี้นะเนื่องจากว่าทั่วโลกนะการลงทุนนะครับมันใช้วิธีการซื้อมาจิ้นนะหรือว่าไปกู้ยืมเงินมานะในการเล่นหุ้นเล่นทองคำนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันตกลงมาเรื่อยๆนะครับก็มีการ call margin ก็คือเรียกเงินคืนนั่นเองนะครับจึงทำให้มีการจะต้องไปขายสินทรัพย์ที่ตัวเองถือไว้อีกขาหนึ่งก็คือทองคำนะที่ราคาดีนะมาเราจึงเห็นราคาทองคำก็ตกนะราคาหุ้นก็ตกนะครับนะก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะเพราะฉะนั้นปัญหาเนี้ยเป็นตัวบอกว่าหนี้สินนะครับของโลกใบนี้มันมีเยอะจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้สินครัวเรือนนะหนี้สินองค์กรนะครับพวกบริษัทเอกชนนะหนี้สินสาธารณะนะครับในหนี้สินครัวเรือนเองเนี่ยนะก็คือบรรดาพวกหนี้สินที่กู้ยืมมาซื้อบ้านนะครับซื้อรถยนต์นะครับกู้ยืมพวกบัตรเครดิตนะครับแล้วก็กู้ยืมมานะครับเพื่อใช้เรียนก็มีนะฮะมันสินต่างๆเหล่านี้นะครับนะท่ามกลางที่ความผันผวนนะครับของโควิด19นะซึ่งถือเป็นแบล็กสวอนตัวหนึ่งแหละนะที่เป็นตัวแคตาลิสต์นะครับตัวเร่งเวียาตัวโควิด19จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับนะแต่เราเรียกว่าแคตาลิสต์นะครับเพราะว่ามันมีตัวที่เข้ามาเร่งนะครับปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวเศรษฐกิจซอมบี้เนี่ยนะครับนะให้มันสุดหนักลงไปอีกและเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับมันเป็นตัวเร่งนะเรียกว่าแคตาลิสต์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะธนาคารกลางนะก็ถูกคาดการณ์นะจากบรรดานักวิเคราะห์ตะวันตกนะครับนะรวมถึงนักวิเคราะห์ของไทยนะจากค่าย CIMB ไทยเนี่ยนะครับว่าธนาคารกลางนะอาจจะหรือควรจะนะหั่นลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับนะซึ่งต้องติดตามดูกันนะว่าเขาจะทำหรือเปล่านะเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นด้วยนะครับนะที่มันร่วงลงมาเนี่ยให้กลับสูงขึ้นไปนะส่วนของไทยเรานะครับนะก็คาดการณ์เหมือนกันนะครับว่าธปท.นะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะก็ควรจะตัดหั่นนะครับอัตราดอกเบี้ยลงนะครับนะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะการบริโภคภายในประเทศนะครับแล้วก็รวมถึงนะมีผลต่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับนะทำให้ค่าใช้จ่ายนะเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเกี่ยวกับเงินกู้นะครับนะลดต่ำลงด้วยนะเพื่อบรรเทานะครับนะปัญหาเรื่องของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจนะหรืออาจจะเข้าถึงนะสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับนะเราก็ต้องจับตาดูว่านะครับธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยจะทำแบบนั้นจริงหรือเปล่านะทำตามที่นักวิเคราะห์ทางตะวันตกรวมถึงนักวิเคราะห์ไทยเนี่ยนะครับว่าเขาจะมีการ
ตัดหั่นอัตราดอกเบี้ยลงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าที่บอกนะครับนะตลาดหุ้นเนี่ยมันขึ้นไปสูงจนถึงเกือบ 30,000 ดอลลาร์โทษที 30,000 จุดนะครับนะสุดท้ายเนี่ยมันก็ตกลงมาตอนนี้เหลือประมาณ 25,000 จุดนะร่วงไปเกือบ 5,000 จุดนะอันนี้คือตลาดหุ้นดาวโจนส์นะครับนะซึ่งแน่นอนครับนะทุกคนก็คิดอยู่แล้วนะว่ามันเป็นโอเวอร์แวลูนะครับหรือว่าตลาดหุ้นเนี้ยมันมีราคาสูงอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าการที่มันร่วงลงมาพร้อมกับราคาทองคำเนี่ยมันจึงเป็นการตั้งคำถามนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะโอเคครับจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมก็มองเห็นว่านะมันก็น่าห่วงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันย้อนกลับไปคล้ายๆกับช่วงปี2007-2008 นะครับถ้าเราดูในรูปกราฟเนี่ยมันก็คือช่วงรอยต่อระหว่างรูปที่2กับรูปที่3นะคือในช่วงปี2007นะครับนะตอนปลายปี2007นะครับกับประมาณกลางถึงกลางปี2008นะจนจะนั่งเหลื่อมเข้ามาถึงเกือบปลายปี2008ช่วงนั้นเนี่ยราคาทองคำจะร่วงตกลงมานะครับพร้อมๆกับนะราคาของตลาดหุ้นของสหรัฐก็มีอาการผันผวนคล้ายๆกับช่วงเวลานี้นะครับมันช่วงเวลานี้นะครับก็คือช่วงเวลาในรูปที่5ของเราคือราคาทองคำมันขึ้นแต่ยังเป็นตลาดกระทิงที่ไม่ใช่ตลาดกระทิงที่แท้จริงยังไม่ใช่เรียลบูลมาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดขาขึ้นนะที่นักลงทุนอาจจะมีการเก็งกำไรรูปที่5เนี่ยเรียนแบบรูปที่2นะที่มันเกิดขึ้นในช่วงประมาณตลอดปี2007นะครับนะตลอดปี2007นะครับแล้วพอเข้าถึงปลายปี2007มาจนถึงประมาณกลางนะถึงจะปลายปี2008ก็คือรอยต่อระหว่างรูปที่2ที่3เนี่ยเพราะนั้นราคาทองนะครับก็แกว่งไซด์เวย์แล้วก็สไลด์ลงซึ่งตอนนี้รูปที่5เรากำลังเรียนแบบนะช่วงรอยต่อระหว่าง2กับ3นะจนกว่าตลาดหุ้นนะครับจะแครชจริงๆนะตลาดหุ้นร่วงล่มจริงๆนะมันถึงจะเป็นเรียลบูลมาร์เก็ตในรูปที่3นะครับนะวันนี้เลยเล่าสู่กันฟังนะครับมันคำถามก็คือตอนนี้เนี่ยนะมันอยู่ระหว่างรอยต่อระหว่าง2กับ3นะในรูปที่5ของเราเนี่ยนะกำลังเข้าสู่รอยต่อระหว่าง2กับ3ซึ่งมันใช้ระยะเวลาประมาณ9เดือนถึง1ปีผมจะบอกว่านักลงทุนนะครับนะถ้าเป็น FC ผมเนี่ยนะควรจะเผื่อเงินสดไว้ด้วยนะครับในการข้ามตลอด1ปีนี้นะวันการลงทุนทองคำเนี่ยผมยังบอกว่าเราจะต้องนะครับสมมุติเรามีเงินอยู่1ล้านบาทไม่ใช่ลงทุนทองคำหมดนะก็ 400,000 500,000 นะครับลงที่ทองคำพอที่เหลือประมาณ 500,000 ถึง 600,000 เนี่ยต้องเก็บไว้เป็นเงินสดนะครับเพื่อมีสภาพคล่องเพื่อข้ามแก๊ปนะช่องระหว่าง2กับ3นะเพื่อจะยืนหยัดจนกว่าตลาดหุ้นนะครับจะร่วงล่มนะcrash แล้วก็เป็นตัวตลาดกระทิงที่แท้จริงนะเรียลบูลมาร์เก็ตนะครับแต่ถามว่าเมื่อไหร่นะครับจะเกิดแบบนี้นะผมก็บอกว่าตอบยากนะครับนะเราต้องมองข้ามไปเลยนะครับว่าถ้าเราจะลงทุนทองคำเนี่ยต้องเป็นการลงทุนในระยะยาวนะ 1-3 ปีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นระยะสั้นเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงผันผวนแบบนี้นะเพราะรอยต่อระหว่างรูปที่2กับ3เราจะเห็นว่ามีการแกว่งไซด์เวย์ขึ้นๆลงๆอยู่มีการเก็งกำไรกันอยู่เพราะว่านักลงทุนยังไม่ตัดสินใจนะครับว่าจะไปที่ทางไหนกันแน่ยังเหยียบ2ขาอยู่นะมันเลยเกิดปัญหาที่เรามองเห็นว่าตลาดหุ้นดาวโจนส์ร่วงพร้อมกับตลาดราคาทองคำก็ร่วงลงพร้อมๆกันนะเพราะว่ายิ่งช่วงการลงทุนแบบนี้เป็นการลงทุนที่เป็นการกู้ยืมเงินมานะครับเป็นการซื้อมาร์จิ้นนะครับก็คือไม่ได้มีเงินจริงๆนะไปกู้ยืมธนาคารสถาบันการเงินมาแล้วซื้อมาร์จิ้นพวกนี้จะกำไรเมื่อตลาดขึ้นนะแต่ว่าพอตลาดลงนะครับจากผลโควิด-19 เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าถือ2ขานะเมื่อถูก call margin นะครับก็ต้องขายอีกขาหนึ่งก็คือทองคำที่ราคาดีไปด้วยทำให้ราคาทองคำก็ร่วงนะครับขณะที่ตลาดหุ้นก็ร่วงนะครับจึงร่วงพร้อมกันนะอันนี้เป็นลักษณะที่บอกว่าเป็นการซื้อ margin แล้วก็มีการ call margin จากตลาดหุ้นดาวโจนส์ S&P 500เนี่ยตกลงมาในช่วงตลอด5วันที่ผ่านมานะครับวันอาทิตย์หน้าจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะที่จับตาดูนะรวมถึงบรรดาธนาคารกลางทั่วโลกนะจะตัดหั่นอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและตลาดหุ้นหรือไม่นะครับเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูเพราะว่าบรรดานักวิเคราะห์ก็มองว่าน่าจะอาจจะแล้วก็ควรจะนะครับที่บรรดาธนาคารกลางทั่วโลกนะไม่ว่าจะเป็นเฟดหรือธนาคารกลางแห่งประเทศไทยเองนะครับควรจะนะครับที่จะตัดหั่นอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและตลาดหุ้นนะครับโอเคนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะทั้งหลายทั้งปวงนะครับผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่เป็น financial advisor นะครับไม่ใช่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญ นะที่ปรึกษาการลงทุนทางการเงินนะแต่ผมมามองผ่านมุมมองบูรณาการดังนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะครับผมก็เอาข้อมูลนะครับนะมุมมองบูรณาการโดยรวมนะมาเล่าสู่กันฟังแต่การใช้วิทยาเนี่ยต้องให้ทุกท่านนะครับพิจิตรพิจารณาเองนะครับว่าจะลงทุนอะไรอย่างไรนะครับก็เรียกว่าเป็นกรรมของแต่ละคนต้องตัดสินใจเองนะครับนะแล้วก็ขอให้พินิจพิจารณาเนี่ยให้ละเอียดให้ถี่ถ้วนฟังให้รอบด้านก่อนแล้วก็ตัดสินใจนะครับนะตอนที่เรามีจิตสงบนะมีสติมีสมาธินะครับนะผมจึงแนะนำว่าทุกท่านเนี่ยต้องหมั่นสวดมนต์ไหว้พระบ่อยๆนะฝึกจิตฝึกใจให้มีสติมีสมาธิบ่อยๆแล้วท่านก็จะมองเห็นตามจริงแล้วท่านจึงตัดสินใจนะครับนะโอเคครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมาขอตัวก่อนครับสวัสดี